สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายแล้ววันนี้นะครับก็กลับมาพบกับดราก้อนบอล AF กันอีกหนึ่งครั้งนะครับแน่นอนแล้วว่าวันนี้มาที่ตอนที่16แล้วและเรื่องราวนะครับก่อนหน้านี้แน่นอนแล้วครับว่าอูบุนะครับได้ปะทะกับเจ้ามังกร6ดาวและดูเหมือนว่าเขาจะเสียเปรียบมากๆเลยงั้นเรามารับชมกันต่อดีกว่าว่าเหตุการณ์นะฮะจะเป็นยังไงในตอนนี้และคนที่เหลือจะสามารถจัดการเจ้าปีศาจมังกรได้หรือไม่แน่นอนล่ะครับว่าเรามารับชมกันต่อเลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยโดยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่อูบุที่กำลังปะทะกับเจ้ามังกร6ดาวอูบุเขาไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงทำการต่อยขวาใส่เจ้ามังกร6ดาวแต่เจ้ามังกร6ดาวนะครับมันดันหลบได้อย่างง่ายดายและมันทำการสวนด้วยการต่อยหมัดซ้ายเขาที่หน้าของอูบุอย่างเต็มแรงและมันยังไม่หนำใจมันยังทำการทุบหลังอูบุอีกทีด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้อูบุอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วล่ะครับเอาล่ะเจ้ามืดถึงเวลาแล้วที่จะจบการต่อสู้บ้าๆนี้เสียทีเอานี่ไปกินหน่อยละกันแบล็คบอลก่อนอื่นเลยบอลลูกนี้เป็นบอลที่รวมพลังงานด้านลบเอาไว้เต็มไปหมดเลยถ้าโดนเข้าไปแล้วล่ะก็มันจะลบล้างพลังบริสุทธิ์ของเจ้าและเจ้าก็จะตายยังไงล่ะหลบมันหลบไม่พ้นหรอกเท่านี้ก็จบแล้วลาก่อนเซกูดบายซาโยนาระเจ้าปีศาจมังกร6ดาวนะครับใส่พลังแบ็กบอลนะครับใส่อูบุอย่างเต็มแรงแน่นอนล่ะครับว่าอูบุนะครับเขาไม่แม้แต่จะหลบได้เลยแม้แต่น้อยนิดดูแล้วในอูบุนะครับสถานการณ์ของเขาจะย่ำแย่มากๆหรือว่าอูบุเขาจะต้องตายจากการต่อสู้ครั้งนี้แล้วตัดไปที่ทางด้านอูบุนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเขาจะตกอยู่ในภวังค์ของตัวเองเกิดอะไรขึ้นนี่เราตายไปแล้วหรือไงเรามาทำอะไรที่นี่แล้วนี่เรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมรู้สึกมีดีเอาซะเลยสัมผัสได้ถึงพลังความชั่วร้ายที่มืดมิดความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมานทำไมกันทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยกับความรู้สึกแบบนี้อย่างประหลาดใจรู้สึกคุ้นเคยมากๆอยากจะทำลายอยากจะอาละวาดยกโทษให้ไม่ได้แล้วเพราะฉันคือจอมมารผู้แข็งแกร่งทันใดนั่นเองนะครับอูบุเขาระเบิดพลังความชั่วร้ายของเขาออกมาดูเหมือนว่าความชั่วร้ายที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในตัวเขานะครับกำลังถูกแผ่ซ่านออกมาหน้าตาของอูบุร่างกายของอูบุตอนนี้ไม่ลงเหลือถึงความดีเลยหน้าตาของเขาและร่างกายของเขากลายเป็นจอมมารที่ชั่วร้ายเรียบร้อยแล้วทางด้านอูบุที่อยู่ห่างไกลจากทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนจะสามารถสัมผัสพลังที่ชั่วร้ายที่ล้นออกมาจากตัวอูบุได้อย่างชัดเจนทางด้านท่านไคโอชินเขาสัมผัสได้เลยแหละครับว่าอูบุตอนนี้นะครับมีพลังชั่วร้ายอยู่ในตัวพลังงานชั่วร้ายมหาศาลจริงๆหรือว่าคุณอูบุไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบไปเหมือนกันเพราะดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนหน้านี้ทางด้านทรังกับโกเทนนะครับก็สัมผัสพลังที่ชั่วร้ายได้เหมือนกันพลังนี้เหมือนเคยสัมผัสได้จากใครกันนะรู้สึกคุ้นๆใช่แล้วพลังนี้มันของจอมมารบูจอมมารบูยังไงล่ะแต่ว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทางด้านโกฮังนะครับเขาก็สัมผัสพลังของอูบุได้นะครับซึ่งจะเป็นสัมผัสพลังที่คล้ายกับจอมมารบูสัมผัสพลังได้เลยว่าพลังของทั้งสองคนรวมกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นพลังของอูบุเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยอูบุไหนต้องทนให้ได้นะตัดไปที่ทางด้านอูบุนะครับที่ตอนนี้จะต้องปะทะกับเจ้ามังกร6ดาวดูเหมือนว่าพลังของจอมมารบูนะครับที่อยู่ในตัวของอูบุได้รวมพลังกับอูบุนะครับจึงทำให้พลังของเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นมหาศาลเลยทางด้านมังกร6ดาวนะครับเมื่อเห็นพลังที่มหาศาลของอูบุมันถึงกับตกใจบ้านะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้พลังของเจ้านั่นกลายเป็นพลังที่ชั่วร้ายไปแล้วทำไมกันยิ่งกว่านั้นเองพลังของแกยังเหมือนกับข้าอีกด้วยเป็นไปได้ยังไงกันทางด้านอูบุนะครับที่มีพลังชั่วร้ายพลังของเขาค่อยๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมันเริ่มระเบิดออกมาและดูเหมือนว่าอูบุนะครับเขาจะระเบิดพลังของเขาความชั่วร้ายของเขาตอนนี้มันล้นมากๆเลยแกต้องตายยกโทษให้ไม่ได้แล้วไอ้เจ้ามังกรบ้าทางด้านโกฮังกับเวจิต้านะครับดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับก็เจอกับเจ้าปีศาจมังกรชั่วร้ายแล้วเหมือนกันเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนจะเจอภัยร้ายกันหมดแล้วทั้ง3คนจะสามารถชนะได้หรือไม่เดี๋ยวเรานะฮะมารับชมกันต่อเลยไม่ต้องดูตอนหน้านะครับตอนนี้เลยทางด้านอูบุที่ตอนนี้มีพลังชั่วร้ายมากมายท่านมหาเทพนะครับได้แอบมองการต่อสู้นี้อยู่แย่แล้วล่ะสิเจ้านี่โดนพลังชั่วร้ายครอบงำได้สมบูรณ์แบบแล้วล่ะพลังชั่วร้ายเหรอเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันเฮ้ย
เดี๋ยวข้าค่อยอธิบายให้แกฟังละกันแล้วเรามาดูการต่อสู้นี้ก่อนเป็นเพราะว่าเจ้าอูบุได้รับพลังงานด้านลบจากท่าของมังกร6ดาวมากเกินไปซึ่งมันไปกระตุ้นพลังของจอมมารที่หลับไหลอยู่ในตัวของเจ้านั่นให้ตื่นขึ้นมาอูบุในตอนนี้น่ะสูญเสียการควบคุมตัวเองไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันได้กลายเป็นจอมมารอย่างสมบูรณ์จอมมารเหรอครับถ้าอย่างนั้นคุณอูบุก็คือจอมมารแล้วหรอใช่แล้วล่ะสิทำให้รีบเรียกสติเจ้านั่นกลับมามีหวังได้ละว่าทำเรื่องชั่วร้ายไม่ต่างจากปีศาจมังกรพวกนั้นแน่นอนถ้าจะให้เจ้าอูบุกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ต้องปลุกเอาหัวใจแห่งความถูกต้องของเจ้านั่นกลับมาควบคุมพลังชั่วร้ายแต่ในสถานการณ์ในตอนนี้ก็คงจะทำได้ยากแล้วกลายเป็นเรื่องยากลำบากไปแล้วสิไม่น่าเลยทางด้านอูบุตอนนี้นะครับเขายิ่งเหมือนจอมมารบูมากยิ่งขึ้นนะครับเขาระเบิดพลังและมีลมออกจากตัวของเขาและตอนนี้ความชั่วร้ายของเขาได้ทำการจัดการเจ้าปีศาจมังกร6ดาวเขารีบพุ่งไปต่อยนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าปีศาจมังกร6ดาวไม่แม้แต่จะสามารถสวนได้เลยและเขาเตรียมเผด็จศึกโดยการยิงพลังใส่เจ้าปีศาจมังกร6ดาวและแน่นอนแหละว่าเขากำลังเป็นผู้ชนะแล้วน่ากลัวจริงๆทั้งพลังและความเร็วนี้ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ข้าเองคงต้องใช้พลังทั้งหมดแล้วล่ะนะเอานี่ไปกินหน่อยละกันแกลนเดดบอลเจ้าปีศาจมังกร6ดาวนะครับยิงพลังใส่อูบุอย่างเต็มแรงแต่อูบุนะครับเขาไม่ยอมแพ้เลยแม้แต่น้อยนิดเขารีบตั้งท่าและยิงพลังสวนกลับไปเอานี่ไปกินหน่อยละกันไอ้เจ้าบ้าเอ้ยทั้ง2คนนะครับตอนนี้ก็กำลังยิงพลังสวนกลับไปกลับมานะครับเรียกได้ว่าตอนนี้พลังของทั้ง2คนใครจะเป็นผู้ชนะนะครับก็คงจะอยู่ในการตัดสินครั้งนี้แล้วอูบุเขารีบบูตอัพพลังและเร่งพลังขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเจ้าปีศาจมังกร6ดาวไม่สามารถต้านพลังของอูบุไหวนะครับและมันได้ตายลงไปจากพลังมหาศาลนะครับของปีศาจอูบุที่อยู่ในตัวของเขาและพลังมหาศาลของเขาในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากลำบากแล้วล่ะครับที่ทุกคนนะครับจะจัดการเขาได้เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านท่านมหาเทพอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ดูอูบุที่เป็นผู้ชนะเจ้ามังกร6ดาวได้ว่าแล้วเชียวดูท่าแล้วเจ้านั่นควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วล่ะสิแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ไม่รู้ว่าเจ้าอูบุมันคิดอะไรอยู่ด้วยถ้าจะให้กลับคืนร่างเดิมก็คงต้องต้านพลังด้านลบให้เป็นด้านบวกพอจะมีวิธีใช่ไหมครับกลับพลังด้านลบให้เป็นด้านบวกงั้นหรอใช่แล้วเฮ้คิปิโตะได้ยินหรือเปล่าครับครับท่านมหาเทพข้ามีของที่อยากจะให้เจ้าเนี่ยไปเอาให้ด่วนที่สุดเลยของที่อยากให้ไปเอาเหรอครับคืออะไรหรออ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่านะครับท่านมหาเทพจะมีแผนการบางอย่างนะครับในการที่ช่วยอูบุให้รอดพ้นนะครับจากความชั่วร้ายครั้งนี้อูบุนะครับตอนนี้ภายในจิตใจของเขานะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวียนวนว่ายอยู่ในหัวของเขาเขาดูสับสนไปหมดทุกอย่างนะครับและเขาพยายามต้านทานพลังความชั่วร้ายนี้อยู่ดูเหมือนว่าท่านไคโอชินนะครับจะได้ไอเทมลับมาแล้วนะครับซึ่งไอเทมนี้นะครับสามารถช่วยอูบุได้มันเป็นน้ำอมฤตนะครับน้ำอันนี้นะครับถ้าสาดไปที่อูบุแล้วเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทันใดนั้นเองนะครับท่านไคโอชินจึงไม่รอช้าจึงรีบสาดเข้าหาอูบุในทันทีดูเหมือนว่าตอนนี้อูบุนะครับเขาจะทุรนทุรายและในท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถกลับมาเป็นอูบุคนดีคนเดิมได้โล่งอกไปทีนะครับคุณอูบุขอโทษด้วยนะครับที่ต้องทำให้ลำบากซึ่งสรุปเลยนะครับตอนนี้นะครับพวกของเบจิต้านะครับสามารถรวบรวมดราก้อนบอลได้แล้ว3ลูกด้วยกันเอาแล้วล่ะครับ4ลูกที่เหลือนะครับก็ต้องไปฝากความหวังไว้ที่โกฮังกับเบจิต้าแล้วเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ทางด้านเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเขาจะต้องปะทะกับเจ้าปีศาจมังกร3ดาวซึ่งเรียกได้ว่าสวยเซ็กซี่แล้วก็อึมมากๆเลยอีกเดี๋ยวแกก็จะต้องตายแล้วจะที่ไหนก็ช่างแกเถอะไอ้เจ้าหญิงบ้าก่อนที่ข้าจะฆ่าแกแกช่วยบอกหน่อยสิว่าแกเป็นปีศาจที่มาจากพรข้อไหนฉันน่ะหรอเกิดจากพรที่ขอให้เอาระเบิดออกจากมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17กับหมายเลข18ยังไงล่ะอ้ออย่างนี้นี่เองงั้นข้าจะรีบจัดการแกเดี๋ยวนี้ละกันถ้าทางเธอเนี่ยดูไม่เป็นมิตรเอาเลยซะนะพ่อหัวเถิกเห็นทีแล้วจะต้องอบรมมารยาทสักหน่อยเฮ้ยพูดมากจริงๆเรื่องมารยาทอ่ะชาวสยามเขาไม่มีกันหรอกถึงจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กค่ะไม่คิดจะออมือให้อยู่แล้วยิงผู้หญิงเนี่ยชอบมากๆเลยเบจิต้าเขาไม่รอช้าเขารีบบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาและเขาได้กลายร่างเป็นซูเปอร์สยามขั้นที่2แน่นอนล่ะครับว่าแค่ร่าง2นะครับเบจิต้าเขาก็พึงพอใจแล้วในการปะทะกับเจ้าปีศาจมังกร3ดาวแปลว่าพลังของเขามหาศาลแน่นอนเดี๋ยวเรานะฮะก็มารอรับชมในตอนหน้าล่ะครับว่าเบจิต้านะครับจะสามารถชนะนะฮะเจ้าปีศาจมังกร3ดาวได้สบายนะครับสมคำปากเขาหรือเปล่าแน่นอนล่ะว่าเขาได้ฝึกฝนนะครับจนเป็นร่าง5ได้แล้วโอ้โหตอนหน้านี่ความมันความสนุกเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
และเหมือนเดิมนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับว่าชอบอะไรไหมในตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์มาละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับมันจะได้แจ้งเตือนคุณอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าหากมันไม่แจ้งเตือนนะครับคุณจะพลาดความสนุกความมันอย่างนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review มีฟิกเกอร์โมเดลราคอนบอลขายนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อได้ในนั้นเลยขอบคุณนะครับที่กดติดตามกันมาสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณครับ